สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่บ้านเมย์นะคะเอกลุศีมากๆเลยสำหรับวันนี้พาเฮลโหลเพื่อจะมาเปิดบ้านที่เขาใหญ่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เพิ่งตกแต่งเสร็จเรียบร้อยด้วยเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะคะว่ามันเป็นบ้านที่เป็นเพนท์เฮาส์เป็นชั้น4ของตึกใหม่ของโมเวนพิกที่เขาใหญ่พอเข้ามาครั้งแรกนี่รู้สึกชอบมากตอนเช้าเวลาเราเปิดม่านออกไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นภาพพาโนรามามากๆซึ่งเมว่าเมหาไม่ได้จากที่ไหนที่ไปดูมาจากหลายๆที่ความเป็นห้องที่มีความส่วนตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าทั้งชั้นเนี่ยทั้งฟลอร์เป็นของเราทั้งหมดเลยก็จะมี3ห้องนอนใหญ่มีห้อง living room แล้วก็เป็นห้องทานข้าวตรงบริเวณนี้ทั้งหมดพื้นที่ใช้สอยประมาณ300กว่าตารางเมตรตรงนี้ก็จะเป็น living room ก็จะมีโต๊ะอาหารแล้วก็โซฟานั่งบริเวณนี้การตกแต่งภายในเนี่ยจะบอกว่ามันค่อนข้างทามเลสเป็นอะไรที่โฮมมี่มากๆแล้วก็ยังมีความหรูหรารวมไปถึงก็ยังบ่งบอกคาแรคเตอร์ของความเป็นเรารู้สึกว่ามันเหมาะแล้วแหละกับการที่เป็นบ้านพักตากอากาศเขาใหญ่ปีนี้ปีกระต่ายทองนี่กระโดดเป็นกระต่ายจริงๆเลยค่ะต้องบอกว่าขยายธุรกิจเนี่ยแพลนเยอะมากเรากำลังจะคิกออฟนะคะที่แคมโบเดียก็คือทำ RealMed Cambodia นะคะจะไปเปิดธุรกิจ OEM ที่นั่นนะคะคิดว่าควอเตอร์2ก็น่าจะทำ Grand Opening รวมถึงจะทำเกี่ยวกับการขยายในเรื่องของ Store Around ในเรื่องของ Branding ของสินค้าของประเทศไทยไปที่แคมโบเดียควอเตอร์3เรามุ่งหน้าไปที่ดูไบค่ะแล้วก็ขยายตลาดธุรกิจของ OEM RealMed เนี่ยไป9ประเทศทั่วโลกนอกเหนือจากธุรกิจของ RealMed นะคะตอนนี้ก็เริ่มหันมาช่วยดูแลในภาพของ Entertainmentซัพพอร์ตในเรื่องของการทำคอนเสิร์ตโรลลิ่งลาวแล้วก็ธุรกิจอาหารนะคะตอนนี้ก็เริ่มเข้ากูเม่เข้าฟู้ดแลนด์กระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของอาหารที่เป็นสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเรียกได้ว่าต้นปีก็มีโปรเจกต์ให้ทำเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะพอเรามาถึงนะคะเราก็จะมีบัตเลอร์ส่วนตัวคอยดูแลเราตลอด24ชั่วโมงน้องแหม่มเชิญหน่อยดีไหมคะสวัสดีค่ะก็อันนี้เป็นคุณแหม่มก็จะมาดูแลเราตั้งแต่แบบจอดรถข้างล่างนะคะก็จะมาดูแล24ชั่วโมงเลยแล้วก็มีเวลคัมน่ารักน่ารักนะคะมีแชมเปญมีอาหารตั้งแต่เข้ามาเราก็จะเจอภาพที่สวยงามรู้สึกว่ามันเป็นความประทับใจแรกมันเหมือนเรามาอยู่โรงแรมอะเออดีรู้สึกชอบมากนะคะแล้วก็ขอบคุณเชฟมากๆเลยนะคะที่เตรียมจัดสรรมาทุกอย่างเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จแล้วเราทานเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์กันดีกว่าอันนี้ไฮไลท์ไปนี่เป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะเป็นห้องที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่พอสมควรเลยนะคะก็จะมีมุมที่เรายังจะสามารถนั่งดูทีวีรวมไปถึงจะนอนดูตั้งแต่ปลายเตียงตรงโน้นถึงทีวีก็สามารถได้เหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าไฮไลท์มุมนี้นะคะทุกคนคือสวยมากเมื่อเช้านี้คือตื่นเช้ามาประมาณ6โมงกว่าอากาศคือดีมากโอโซนแบบที่สุดมุมเนี่ยมันสุดลูกหูลูกตาพอเราอยู่ที่มุมสูงใช่ไหมที่เป็นชั้น4เนี่ยมันก็จะท็อปวิวมากขึ้นถามว่ามุมโปรดนะคะคือมุมไหนต้องบอกว่าไม่เคยรู้สึกว่าชอบห้องน้ำอะไรเท่ากับบ้านหลังนี้เลยไปดูกันทำไมถึงชอบมาคือว่าห้องน้ำห้องนี้เป็นห้องน้ำที่ใหญ่มากกระจกเนี่ยขอเขาเปลี่ยนมันคือเต็มบอดี้เลยแล้วก็มันมีซาวน่าทุกคนฉันชอบมากแล้วก็ walk-in closet ต่างๆทั้งหมดเนี่ยรวมอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเลยคือไม่เคยรู้สึกว่าได้ใช้เวลากับการอยู่ห้องน้ำได้นานขนาดนี้นี่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นมุมที่ชอบมากอาบน้ำไปแช่น้ำไปก็เห็นวิวแบบสวยๆเต็มไปหมดเลยรู้สึกเย็นสบายมากเหมือนกับไปแช่ออนเซนอยู่ที่เขากันเลยทีเดียวเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะที่ไม่แพ้กับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยก็คือมันจะเป็นห้องที่ไว้สำหรับรับรองแขกหรือสำหรับอีกหนึ่งครอบครัวได้เลยนะคะจะเป็นห้องที่มีไซส์เนี่ยเล็กลงกว่าห้องมาสเตอร์นิดนึงเป็นมุมที่นั่งรีแลกซ์ถ่ายรูปหรือว่าเดินออกไประเบียงก็ยังได้นะคะสำหรับมุมนี้นะคะต้องบอกว่า
working woman อย่างเราทำให้เรารู้สึกไม่อยากจะกลับไปกรุงเทพในวันอาทิตย์แล้วเรายังสามารถทำงานในช่วงเช้าออกสายๆของวันจันทร์แล้วยังสามารถทำงานแบบออนไลน์ได้เรียกได้ว่าประชุมที่ไหนก็ยังสามารถคุยงานกันกับพนักงานที่บริษัทหรือกับทัวร์โลก5ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเมย์มีสัมมนาที่เขาใหญ่เนี่ยตลอดเลย2เดือนจะมาขึ้นเวทีเพื่อสัมมนาตลอดเราก็จะเปลี่ยนที่พักโรงแรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็มีบ้านของตัวเองแล้วก็ได้มาพักผ่อนแล้วก็ได้ทำงานไปด้วยในตัวซึ่งก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆค่ะอากาศวันนี้หนาวมากๆอากาศดีมากๆค่ะหน้าที่จะมานั่งจิบชาดูวิวสวยๆตรงนี้มากๆเลยอ๋อวันนี้ก็มีของว่างให้เรากินเยอะแยะมากมายค่ะหนาว12องศานะคะเมื่อเช้านี้อากาศดีมากหาไม่ได้แล้วเหมือนกับรู้สึกว่านั่งอยู่สวิตเลยเนี่ยขอบคุณนะคะที่นี่มีกิจกรรมให้เราทำเยอะมากขี่ม้าสระว่ายน้ำและที่สำคัญมากๆสาวรักสุขภาพอย่างเรานั่นก็คือเรื่องของ wellnessการให้วิตามินน่าจะเป็นที่เดียวเลยนะคะที่มีโรงพยาบาลที่อยู่ข้างล่างเราก็สามารถให้วิตามินมันเป็นการดูแลสุขภาพพร้อมๆไปกับการพักผ่อนนะคะเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อที่นี่นะคะเมย์ว่ามันไม่สามารถที่จะซื้อด้วยเงินได้ในเรื่องของวิวภาพพาโนรามาช่วงที่เราทำงานหนักๆเหนื่อยๆเวลาเรามาเติมชาร์จพลังเนี่ยมันรู้สึกไฟติ้งไปต่อได้ไอเดียอะไรใหม่ๆในขณะเดียวกันเองที่นี่นะคะมันค่อนข้างครบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะกับตัวเราสมมุติว่า1ปีไม่ได้มาเลยเรายังสามารถให้ทางโรงแรมเนี่ยเขาจัดสรรเมเนจในเรื่องของการให้เช่าได้ซึ่งเราไม่ต้องมานั่งดูแลไม่ต้องมานั่งกังวลบ้านเราจะโซมบ้านเราจะรู้สึกว่าไม่มีคนดูแลค่ะซึ่งจุดเนี้ยมันเหมาะกับตัวเรามากมากการเดินทางที่มาที่นี่ก็ไม่ได้ไกลเดี๋ยวนี้มีมอเตอร์เวย์อนาคตมีรถไฟความเร็วสูงที่สำคัญที่ชอบมากๆเขาจะมีสนามบินแล้วนะที่นี่เลยนั่งจากกรุงเทพมาที่นี่ประมาณแค่20นาทีนะคะและอนาคตก็จะมีแคมปินสกี้มีคิมตันมาลายมาลงเรียกได้ว่าที่นี่มันเป็นทำเลศักยภาพรู้สึกว่าฉันต้องซื้อที่นี่แหละมันตอบโจทย์ของเรามากๆต้องบอกว่าอสังหาเป็นธุรกิจในฝันอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่อยากทำก็ถือว่าได้รู้จักกับเจ้าของโครงการอย่างพี่หมวยนุสาสิริเนาะก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะมีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามาเริ่ม invest ในเรื่องของธุรกิจอสังหาเพิ่มมากขึ้นในอีกเร็วๆนี้ค่ะสำหรับที่นี่นะคะในช่วงแรกก็คิดว่าอยากจะอยู่เองก่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนๆก่อนค่ะสำหรับในอนาคตก็คิดว่าอาจจะแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับคนอื่นหรือใครที่อยากมาชมก็อนาคตคิดว่าก็น่าจะเปิดให้โรงแรมเมเนจในการที่จะเข้ามาเสพประสบการณ์ดีๆแบบนี้ค่ะเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเลือกมากๆเลยนะคะพี่เมย์ขอบคุณค่ะจริงๆจะเป็นคนที่จะซื้ออะไรสักอย่างเกี่ยวกับอสังหาจะคิดเยอะมากแต่เมย์มองว่าสำหรับที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเสพโอโซนในเรื่องของประสบการณ์ดีๆบรรยากาศดีๆเรื่องของวิวการเดินทางไม่ว่าคุ้มค่ามากๆค่ะในอนาคตเนี่ยเชื่อได้ว่ามันเป็นอสังหาที่ราคาจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าที่สุดค่ะ